ากบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag วงการบันเทิงไทยกับ50ยอดข่าวบันเทิงร้อนแห่งปีอันดับ1ปอทฤษฎีเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการไข้เลือดออก50ยอดข่าวฮอตบันเทิงเทศการก่อวินาศกรรมที่ปารีสกลางคอนเสิร์ตของวง Eagles of Death Metal ปีแห่งความรักรวมงานแต่งงานของคนบันเทิงไทยกับสุดยอดงานแต่งชมพู่น็อตงานแต่งแพงได้อีกเข้าสู่รายการจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงกับครีพสุวีพิษค่ะและหญิงสุดารัตน์ค่ะปลายปีแบบนี้นะคะเราก็ต้องรวบรวมข่าวทั้งหมดนะที่เป็นประเด็นร้อนแห่งปี2558นะวันนี้ค่ะขอเริ่มที่5อันดับนะข่าวบันเทิงสุดร้อนแห่งปีนั่นคือ Talk the Town เลยนะประจำปี2558ค่ะเริ่มต้นที่อันดับ5นะข่าวการจากไปของสิงห์มุสิกพงษ์หรือว่าสิงห์ Squeeze Animal กันนั่นเองนะคะกลางดึกของคืนวันที่29กรกฎาคมนะสิงห์ได้กระโดดลงมาจากคอนโดนะคะแล้วก็ทิ้งจดหมายค่ะที่เขียนถึงแฟนสาวเฟฟังแก้หรือว่าเฟพรปวีไว้นะว่าอย่าคิดมากนะคะที่รักเราอยากไปมานานแล้วชีวิตสิงห์ได้รักคนที่ดีที่สุดในชีวิตมันพอแล้วครับโอ้โหคือข้อความนี่แบบมันเศร้ามากเลยนะคะเสร็จปุ๊บฮะตอนงานศพนะคะเฟได้ร่วมเดินทางไปที่งานศพของสิงห์แล้วก็ยังเขียนไว้นะคะว่าได้แค่เฟรู้ว่าพี่สิงห์รักเฟและพี่สิงห์รู้ว่าเฟรักพี่สิงห์มากแค่ไหนก็พอแล้วค่ะรอเฟนะทีนี้พอหลังจากนั้นก็จะมีประเด็นดราม่าต่างๆมาเยอะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยงานศพเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่คนในครอบครัวของสิงห์กาเฟ่เท่านั้นกลายเป็นว่าประชาชนทั่วไปก็แห่แหนหลั่งไหลกันไปร่วมไว้อาลัยด้วยค่ะคราวนี้มากันที่อันดับที่4กันบ้างนะคะอันดับที่4ค่ะเป็นข่าวของแตงโมและก็โตโน่นั่นเองนะคะอันนี้ก็แบบอันนี้เป็นท็อปเดอะทาวน์จริงๆนะจริงๆค่ะคือช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะหนุ่มโตโน่นะคะไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าคอนเสิร์ต7 Wonders คอนเสิร์ต7มหัศจรรย์นั่นเองแล้วจุดเด็ดมันอยู่ที่ว่ากลางคอนเสิร์ตเลยค่ะ อยู่ประกาศขึ้นมาค่ะว่าผมโสดแล้วครับผมโตโน่ผมโสดครับอะไรนั่นใช่ทีนี้ค่ะพอประกาศว่าผมโสดปั๊บก็เลยส่งผลให้กับตัวแตงโมเองเมื่อได้ยินแล้วก็เกิดการกินยาเกินขนาดขึ้นมาจนต้องไปล้างท้องที่โรงพยาบาลในขณะที่ใส่เสื้อของโตโน่อยู่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพอไปล้างท้องอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะก็มีการเหมือนกับประมาณว่าแถลงข่าวออกมาว่าใช่เริ่มจากแตงโมก่อนแตงโมว่าทำไปเพราะขาดสตินะคะและที่สำคัญมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นยังไงก็ยังรักโตโน่อยู่เหมือนเดิมนะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วโตโน่ก็ออกมาแถลงข่าวอีกครั้งนึงนะคะยืนยันค่ะว่าเราเลิกกันแล้วจริงๆนะคะก็ไปดูสัมภาษณ์ของโตโน่กันค่ะจริงๆคุยกันครับก่อนหน้านี้ก็คุยกันผมมันไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ดีๆจะเดินออกมาจากชีวิตคนคนหนึ่งเดินออกมาจากชีวิตคนที่เรารักผมกลับไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ในฐานะเดิมผมไม่อยากให้ใครมาสงสารผมแล้วรู้สึกว่าผมอ่อนแอผมไม่อยากให้ใครมาเห็นผมในมุมตรงนั้นนะครับผมจำเป็นต้องยิ้มผมจำเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อให้คนที่อยู่ข้างๆผมเขาเข้มแข็งไปกับผมผมไม่เคยพูดเลยว่าการตัดสินใจของผมหรือความรักเป็นสิ่งผิดผมยังภูมิใจอยู่ทุกวันนี้ว่าผมได้รักเขามาที่อันดับที่3นะฮะปีเตอร์คอฟเดรนโดเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่างานชุกมากไหนจะงานละครไหนจะภาพยนตร์เรื่องลัตติจูดที่6ไปถ่ายรายการท่องเที่ยวที่แบบเอาบิ๊กไบค์ไปขี่ด้วยอะไรอย่างงี้นะปรากฏว่าวันดีคืนดีค่ะอยู่ๆคุณพลอยพันธ์ลงรูปลูกคู่กับแพนเตอร์พูม่าแล้วก็บอกคิดถึงป๊ากลับบ้านด้วยเอ้า เป็นเรื่องเลยนะคะทั้งครอบครัวตามหาปีเตอร์แบบนี้จนสุดท้ายได้ฉายาทุยทิ้งเมียไปเลยนะ คือตอนนี้เนี่ยปีเตอร์ก็ยังเคลียร์ไม่จบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะเราได้มีภาพสัมภาษณ์ปีเตอร์เก็บไว้ด้วยค่ะก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันนะครับจริงๆแล้วคือตอนนี้เนี่ยคือผมรู้อยู่ต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำยังไม่ได้มาสยามหรือเปล่าเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมคุยกับพลอยให้เรียบร้อยแล้วก็สรุปกันที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกาศข่าวอีกทีนะคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีข่าวลือเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับไม่รู้ใครเป็นคนปั้นข่าวกันเนี่ยแต่ว่าข่าวเรื่องนึงที่ผมอยากจะแก้ครับอยากจะบอกว่าผมคิดถึงลูกมากๆนะครับใครที่บอกผมไม่รักลูกเนี่ยครับเข้าใจผิดมากๆใครเป็นพ่อลูกเนี่ยรู้กันทุกคนว่ารักลูกอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมรอเนี่ยครับเดี๋ยวแม่ผมจะมาเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวจัดคุยกันแบบมีญาติผู้ใหญ่ด้วยนิดนึงอ่ะจะได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อย
โอ้ก็เป็นเรื่องยาวน่าจะถึงปีหน้ายังไงก็น่าจะได้เคลียร์ปีหน้าเนาะแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะยังไงก็อยากให้ลงเอยกันด้วยดีใช่นะคะคราวนี้ค่ะมาอันดับที่2กันบ้างนะคะเป็นข่าวของหนุ่มโดมปกรณ์ลำค่ะหล่อช้างลากเหรอคะหล่อมากหล่อจริงๆนะคะอันดับที่2นี้ค่ะหนุ่มโดมปกรณ์ลำนะคะด้านไปโพสต์รูปค่ะที่มีเบียเป็นขวดเขียวมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะลงอินสตาแกรมค่ะตอนแรกสื่อก็ไปถามว่าอ้าวเป็นไงล่ะโพสต์รูปนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทค่ายเบียร์อื่นๆหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะแต่นุ่มโดก็ออกมาพูดว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ไงอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการโดนว่าจ้างค่ะโอ้ยไม่มีอะไรไม่ได้เงินสักบาทเลยครับตัวเองก็กินเบียร์อยู่แล้วชอบกินเบียร์อยู่แล้วก็ปกติไม่ได้มีอะไรฮะโอ้ยโพสบ่อยนะฮะโพสรูปปาร์ตี้บ่อยดื่มอะไรอย่างงี้ก็โพสอยู่แล้วคืออันอื่นโพสอาจจะเป็นยี่ห้อต่างประเทศหรือเปล่ามันเลยไม่เป็นประเด็นเพราะอันนี้เป็นยี่ห้อไทยแล้วก็เป็นประเด็นนี้นะไม่มีอะไรเลยฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยได้ถูกเพื่อนๆดาราอีก30กว่าชีวิตเนี่ยโดนร่างแห่ไปด้วยใช่มั้ยคะอันนี้ใช่โดนหมดเลยค่ะก็คือเรียกทั้ง30คนนั้นนะคะไปให้ปากคำและสอบข้อเท็จจริงดาราที่โดนค่ะยกตัวอย่างเอาง่ายๆคนแรกเลยนะคะก็คือคุณวุ้นเส้นวิริธิภานะคะดีเจเพชรจ้าดีเจภูมิวีเจจ๋าณัฐาวีรนุชแท็กพรัญญูนิวเคลียร์หันสาเนยวรัฏฐาป้องนวัฒน์เจนสุดาปานโตหญิงแย้เวเทเทเนียมนานาไรบีนาเบเบ้ทันชนกรวมถึงคริสหอหวังด้วยโอ้โหเขาเรียกเป็นคิวแทบเลยนะคะโดนกันหมดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เคลียร์ได้หมดแล้วเคลียร์ได้แล้วค่ะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะมาที่อันดับหนึ่งนะคะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้เลยนะคะข่าวนี้เลยคุณปอทฤษฎีสหวงศ์นะคะป่วยเป็นไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ได้รักษาค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนมาถึงวันนี้เนี่ยคุณปอได้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาร่วม2เดือนแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยอาการไข้เลือดออกพอผ่านเดือนแรกไปเนี่ยเหมือนอาการมันทุเลาลงแล้วแต่ที่ป่วยหนักเลยเนี่ยคือภาวะแทรกซ้อนของโรคนะคะส่งผลให้เกล็ดเลือดต่ำค่ะเลือดเป็นกรดตกเลือดไตวายเฉียบพลันนะคะจนสุดท้ายค่ะมีการอาการติดเชื้อที่ข้อเท้าซ้ายนะคะจนถึงขั้นต้องตัดเท้าที่เหนือข้อเท้าหนองกับเหนือข้อเท้าขึ้นมานะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะที่เป็นเหตุการณ์น่ารักที่เขาเรียกว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือว่าเป็นการปรากฏตัวของลูกสาวที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนก็คือน้องมะลิแล้วก็ภรรยาน้องเป็นด้าสิคะหน้าเหมือนปอมากเลยเหมือนที่สุดไม่ว่าจะเป็นจมูกตาปากแล้วก็คือเต้นเก่งเหมือนพ่อด้วยใช่คือมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยผ่อนคลายความตึงเครียดของบรรดานักข่าวที่ไปรออยู่ตรงนั้นแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะแต่ว่าอาการของคุณปอค่ะพอตอนที่ผ่านไป1เดือนแล้วเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นพอฟื้นขึ้นมาครั้งแรกตื่นมาคำแรกก็พูดว่าอยากดื่มเป๊ปซี่นะคะแต่แล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องตัดปอดข้างซ้ายทิ้งไปเพราะว่าเหมือนมีรอยรั่วอะไรแบบนี้นะซึ่งตอนนี้ทางคณะทีมแพทย์นะครอบครัวคุณปอแล้วก็ทุกคนขอให้กำลังใจคุณปอให้ฟื้นป่วยแล้วก็หายป่วยเร็วๆด้วยค่ะใช่กำลังใจคือสิ่งสำคัญนะคะเพราะตอนนี้ครอบครัวเนี่ยกำลังแบกรับทุกอย่างเอาไว้นะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้สู้ไปด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะในช่วงหน้านะเรายังมีรายงานข่าว5อันดับสุดยอดข่าวต่างประเทศแห่งปีประจำปี2015มาให้ฝากอีกด้วยนะคะติดตามค่ะ